ท่านเทพคะถ้าพรที่ขอมันจะแรงขนาดนี้หนูขอคืนท่านเทพดีกว่าค่ะอ้าไม่รู้ได้เลยเราตลกกันมามากพอแล้วนะพี่ว่าพอเถอะดูก็รู้ว่าไอ้เนี่ยแฟนปลอมสวยนะยัมมี่สวยอะไรวะเธอกับพี่คิวอะมีได้แดงผูกกันอยู่ไม่ร้องต่อกำลังอัดไว้ใช้เป็นเสียงนาฬิกาปลุกเลยโอ๊ยแม่งโอ๊ยนี่เรื่องเศร้าของฉันเป็นเรื่องสนุกของนายหรือไงนี่รู้ไหมว่าวันนี้ฉันต้องเจออะไรมาบ้างไม่มีร้านข้าวร้านไหนขายข้าวให้ฉันเลยทุกคนนะเอาแต่พูดกับฉันว่ารู้ไหมว่าตอนนี้นักศึกษาเขากำลังแบนเธออยู่ ถ้าเกิดร้านไหนขายข้าวไปเธอนะร้านนั้นน่ะก็จะโดนแบนไปด้วย นี่ไงทำอะไรกับน้องคิวเขาไว้ล่ะช่วยไม่ได้แล้วกันนะช่วงนี้ก็หาข้าวกินไปแล้วกันเฮ้ยว่าไงคนไม่หล่อระวังจะต้องหิ้วข้าวมากินแน่แบบน้องคนนี้นะเว้ยไอ้พี่แจ๊คหุบปากไปเลยนะพี่เธอสวยอ่ะก็เพราะอาหารได้แดงเชื่อยังโอ้ยไอ้ได้แดงบ้านี่เดี๋ยวก็ตัดแม่งเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราว่านะพี่เทพเรียกเราอะจับคู่เธอกับพี่คิวอะมันต้องมีเหตุผลแน่ๆเลยไม่รู้ดิก็ตอนแรกอะฉันไปขอพรอะฉันก็แค่อยากจะผ่านวิชา PR เท่านั้นเองอะไม่คิดเลยเว้ยว่ามันจะแบบทำชีวิตฉันวุ่นวายขนาดนี้อะรู้ละงั้นแปลว่าถ้าเธอได้ยอดฟอร์ครบแล้วเนี่ยเธอก็จะทิ้งเลยใช่ป่ะก็คงงั้นอ่ะก็ไลฟ์สไตล์เราต่างกันมากเลยนะไม่รู้แหละคนเราเข้ากันไม่ได้ยังไงก็ต้องเลิกป่ะตัดยังไงก็ต้องตัดด้วยโอ๊ยนี่โดนหรือยังเนี่ยได้อะมันอยู่ที่นิ้วตัดนิ้วเลยเดี๋ยวลำนี้โอ๊ยไอ้ป้านี่โตมาเป็นเพื่อนแล้วทำไมเนี่ยนิสัยอย่างเงี้ยฮะจะว่าไปเวลาเธอโมโหเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่นายอ่ะหน้าผิดหน้าผิดหน้าผิดมาผิดมาผิดโอ๊ยหน้าผิดเอ้ยเดี๋ยวนายเป็นลูกสินแสนี่แสดงว่านายต้องช่วยฉันถอนฟ้องได้ดินายช่วยฉันหน่อยนะเนี่ยนายอยากให้ฉันทำอะไรอ่ะฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะจริงๆนะฉันทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเหรอใช่ทุกอย่างเลยช่วยฉันหน่อยนะฉันต้องการนี่ฉันให้เธอมาช่วยทำวิจัยแต่เธอมาดูซีรีส์นะนะไหนให้ฉันช่วยอะไรดูดิเนี่ยเป็นทีสิทธิ์ของรุ่นพี่เขาจะทำตุ๊กตาหุ่นยนต์ AI เป็นตุ๊กตาแฟนเทพอะไอเนี่ยนะนี่ใครอ่ะเป็นไอดอลชื่อไอจะมาเป็นต้นแบบของตุ๊กตา
เฮ้ยไอ้บ้านี่นี่แกได้ฉันใช้ตุ๊กตาได้หรือไงฮะบ้าใครจะให้เธอใช้ใช่แค่ต้องการให้เธอช่วยบอกว่าผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแบบไหนอะง่ายมากเลยนะคำถามเนี้ยข้อแรกนะต้องหล่อข้อที่สองต้องสูงเว้ยต่อไปนะต้องมีกล้ามไม่ถึงขั้นพอกายนะแล้วผิวค้ำได้ปะขาวก็ได้นะแต่ผิวแทนก็ดีสิแต่ก็ไม่ขอผิวม่วงนะเฮ้ยไม่มันหานอนแล้ววะเออว่ะแล้วก็อีกอย่างนะต้องเก่งฉลาดมีความเป็นผู้นำอ่ะเวลาที่เราอยู่ด้วยอ่ะจะรู้สึกเหมือนกับเราเป็นเหมือนเจ้าหญิงอ่ะแล้วก็ถ้าซัพพอร์ตเรื่องเงินได้ก็ดีชอบสายเปย์แต่ที่เธอพูดมาทั้งหมดนี้มันพี่คิวคนนั้นเลยปะจริงๆอ่ะพี่คิวเขาก็เพอร์เฟกต์หลายอย่างนะแทบจะทุกเรื่องเลยแหละแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ข้อนึงเลยอ่ะอะไรอ่ะเวลาฉันอยู่กับพี่เขาอ่ะฉันรู้สึกแบบไม่รู้ดิไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยอ่ะถึงฉันจะดูเรื่องมากขนาดนี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันก็แค่ต้องการใครสักคนนึงที่ชอบฉันในแบบที่ฉันเป็นอ่ะคนที่รักฉันคนที่คอยซัพพอร์ตฉันแล้วก็คอยพูดกับฉันว่าชอบอะไรก็ทำดิมานั่นแหละชอบอะไรก็ทำดิใส่ทำไมถามว่าใส่ไปเฮ้ยพูดตามเออท่านเทพได้โปรดถอนคำขอพรที่ให้เอมมี่เป็นแฟนกับพี่คิวท่านเทพได้โปรดถอนคำขอพรพี่กูว่าหันพร้อมกันนะ1 2 3โหตะลึงละสิท่านเต็มดวงเลยอ่ะโหโหอะไรหรอสิไม่ได้รู้อ่ะเขาทำไม่ดีต่อที่ถอนคำขอพรที่เป็นแฟนกับพี่คิวป่ะเฮ้ยพวกนี้ออมก็รู้หมดดีว่าฉันเล่นของนี่แกทำของใส่พี่คิวเหรอคือฉันพูดเล่นๆนะเนี่ยงั้นอย่างนี้ที่ฉันทำสวยมาก็ไม่มีประโยชน์เลยดิเฮ้ยออมสังเกตเหรอว่าฉันสวยขึ้นไม่ตีนแกเนี่ยยีเบอร์ฉันอยู่โอเคเอาจริงนะท่านเทพคะได้โปรดถอนพรที่เอมมี่เป็นแฟนกับพี่คุณแฟนใช้พื้นที่ในยามวิกาลมันผิดกฎนะรู้ไหมเฮ้ยมาได้ไงวะอย่าบอกแล้วว่าท่านเทพส่งพี่คิวมาขวางทางเองเลยอะฟังนะนับ1 2 3เอมมี่วิ่งไปเลยนะโอเคได้พร้อมนะ1 2เฮ้ยหายไปแล้วคุณแฟนกูหนักเกินไปมันไม่ดีนะครับถ้าคนเขาชอบกินแบบนี้จะไปยุ่งเขาทำไมพี่มีปัญหาอะไรกับผมปะก็ไม่นี่